Breaking Now 14 นาฬิกากับผมธนานันท์ครับท่านผู้ชมครับเครือข่ายภาคประชาชน12องค์กรได้เดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลยื่นหนังสือนะครับขอให้มีการปฏิรูปกองสลากรวมถึงแก้ไขปัญหาขายสลากเกินราคาโดยนายมนเทียนบุญตันอดีตสวสรรหาพร้อมด้วยนายธนากรคมกฤตผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลและตัวแทนภาคประชาชน12องค์กรเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.เพื่อเรียกร้องให้ปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นสลากเพื่อสังคมหยุดขายเกินราคาพร้อมเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปสลากกินแบ่งรัฐบาลและกฎหมายเพื่อคนพิการรวม4ฉบับและรวมทั้งขอให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารสำนักงานกินแบ่งขอโทษครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความสามารถเข้ามาดำเนินการปฏิรูปกองสลากให้โปร่งใสประธานเฟดก็ออกมายืนยันนะครับว่าที่มีการชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นมีเหตุผลครับเพื่อที่จะชะลอการอัตราการขึ้นของเงินเฟ้อครับโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดสาขานิวยอร์กนายวิลเลียมดัสลีย์ระบุว่าเฟดมีการเคลื่อนไหวที่สมเหตุสมผลในการชะลอเวลาขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปจนถึงกลางปี2558เพื่อให้ไม่มีความเสี่ยงที่เงินเฟ้อจะปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่าที่ต้องการครับโดยนายดัสลีย์อธิบายด้วยครับว่ากว่าจะถึงเวลานั้นเฟดก็น่าจะทำให้อัตราการว่างงานนั้นลดลงมาได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงยังไม่มีปัญหาเงินเฟ้อตามมาด้วยครับสอดคล้องกับท่าทีของประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโกในจอห์นวิลเลียมครับที่ระบุว่าแม้ในขณะนี้จะมีสัญญาณถึงการขยับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อแต่ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวที่เฟดนั้นได้คาดการเอาไว้แล้วครับกลับมาพบกับ Breaking Now อีกครั้งในเวลา15 นาฬิกา